เออขอมาตื้อด้วยเนาะเนี่ยจากกระแปงเนี่ยเนาะมูดที่กระแปงนั่นแหละแต่มันสะสมนะได้รับสิ่งแวดล้อมเนี่ยน้ำเน่าอัดมาทำให้ป่าตายนอกจากมีสารเคมีปนเปื้อนป่ามันก็ตายถึงแม้มันจะเน่าอีกได้ป่าก็จะตายมันจะรู้มันจะปรับตัวเองแต่ถ้าป่าโดนสารเคมีเมื่อไหร่ตายกันดีน้องบัสเราเป็นตัวอย่างเมื่อเราเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกึ่งราชการเราต้องทำให้เป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านถ้าแบบนี้เราจะไปตักเตือนชาวบ้านว่าอย่าปล่อยน้ำเสียทิ้งนะอย่างเงี้ยจะมีการรับฟังความคิดเห็นของตอนนี้มันจะแตงเข้ามูกอีป่าตายแล้ววันมั้งว่ามันเป็นบอกนะครับนะมันไม่ใช่เหตุผลที่จะแม่บอกชาวบ้านแบบนี้หน้าที่ของคุณน้ำก่อนที่จะปล่อยออกเขตของท่านเนี่ยมันจะต้องสะอาดส่วนถ้าจะรอว่ามีงบประมาณปี63มีนโยบายมีแผนมีอะไรเงี้ยโอ้ยพูดได้หมดอ่ะข้าราชการพูดไว้พูดได้หมดอ่ะแต่คุณต้องหางบฉุกเฉินมาเพราะชาวบ้านจะมันรองบประมาณเป็นปีๆหรอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คำตอบรีบแก้ไขรีบอะไรเพราะน้ำส่วนเนี้ยมันไม่ใช่อยู่แค่นี้มันเป็นน้ำไหลผ่านมันจะต้องไหลลงสู่คลองแม่ข่าไหลลงสู่แม่น้ำปิงแล้วรัฐบาลหมดเงินเป็นร้อยๆล้านแก้ปัญหาเรื่องของคลองแม่ข่าแล้วนี่หน่วยงานรัฐเหมือนกันเนี่ยตกลงผมจะเอาเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านยังไงหรือไม่ผมไปห้ามชาวบ้านใช้กฎหมายกับชาวบ้านว่าก่อนน้ำเสียจะโดนนะโดนจับโดนปรับนะรื้อบ้านรื้ออะไรแล้วหน่วยงานภาครัฐการเองมาทำแบบนี้ไม่ใช่คำตอบที่ดีหรอก